ันนี้เราอยู่กันที่ร้านอาหารครัวคันไถนะครับนี่แถวนนทบุรีนี่เองร้านนี้เราเคยมากินประจำละนะแต่อันนี้ทางเข้าเขาก็จะมีตัวเลือกนี่มีปลาให้เลือกนะครับเยอะแยะเลยกุ้งอันนี้ปลาปลาปลาทางเข้าเมื่อกี้เราสแกนเรียบร้อยแล้วอันนี้เรามาดูกุ้งเยอะแยะไปหมดเลยนี่กุ้งไปเดี๋ยวเราเข้าไปในร้านกันโหมาล้างมือก่อนกินอาหารกันนะครับเหยียบเหยียบเหยียบใช้เท้าเหยียบหนูก็ล้างมือไปเป็นไงบ้างเจ๋งไหมเจ๋งไหมใช้เท้าเหยียบได้อันนี้เป็นบรรยากาศมองออกมาจากในร้านนะครับตอนนี้น้ำลดลงน้ำกำลังลงโอ้นี่รังต่อหัวเสือเนี่ยใหญ่มากที่นี่เขาก็จะเอาอุปกรณ์ทำการเกษตรมาประดับนี่ไงสัญลักษณ์ของร้านโอ้โหดูพัดลมตัวนี้มีตะเกียงด้วยตะเกียงเยอะแยะเลยตะเกียงเจ้าพายุหายากๆอย่างนั้นเลยนะเนี่ยนี่เรือแห่งโชคลาภนะครับเรือทำมาค้าขายครับผมนี่คือรังต่อหัวเสือเนี่ยเขาเก็บรังมาประดับต่อคือแบบว่าถ้าโดนต่อยขึ้นมาตายเลยนะมีพิษร้ายแรงมากไปเราไปสั่งอาหารกันก่อนกินข้าวล้างมือทุกครั้งนะนี่นี่เขาเหยียบตรงนี้เหยียบตรงนี้แล้วน้ำก็ออกมาก่อนกินข้าวล้างมือทุกครั้งเพื่อความสะอาดล้างมือได้ล้างน้ำมา3 ครั้งโอ้ดีมากดีมากโอเคล้างมือหุ่นยนต์ล้างได้อันที่เหยียบที่เหยียบไปล้างมือใหม่เอ้าไม่ใช่ไปกระทืบอย่างนั้นจะออกได้ไงนี่ครับบรรยากาศภายในร้านนะครับมองออกมาเห็นไหมเขาทำไว้สำหรับปั่นจักรยานเป็นการเดินทางรอบเป็นการเดินทางริมน้ำอย่างแท้จริงนี่เขาปั่นจักรยานบางทีก็เห็นมอเตอร์ไซค์ขี่ผ่านนี่ครับอันนี้เรามาเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมนี่นอกจากเป็นล้อของเกวียนแล้วนะมีตะเกียงอันนี้น่าจะเป็นใบพัดนะใบพัดของเครื่องบินนะโอ้เจ้าของร้านเขาไปหาซื้อมาเนี่ยนี่อันนี้ก็น่าจะเป็นใบพัดเรือขนาดยักษ์อันนี้ก็เป็นใบพัดของเครื่องบินนะครับและที่สำคัญนะเมื่อกี้ไปล้างมือมาตรงนี้นะครับเนี่ยเป็นหม้อหุงข้าวขนาดใหญ่เลยว้าวโอ้ระบบเขาทำระบบมาดีมากเลยกดใช้เท้าเหยียบนะครับแล้วก็นี้หม้อหุงข้าวนะครับเนี่ยนะที่เห็นอยู่เนี่ยหม้อหุงข้าวขนาดยักษ์เลยของที่เขาไม่ใช้แล้วเขามานำมาประยุกต์ตกแต่งร้านเรียกแขกได้อีกเป็นไงทึ่งไหมทึ่งเลยไหมทึ่งเลยไหมหนูอยากดูอะไรครับมีด้วยเหรอโอ้ไม่เห็นอ่ะขอโทษอ๋อนี่ง่ายนี่เป็นเรือขายของนะครับโอ้สุดยอดนี่นะครับวิถีชีวิตเป็นไงบ้างเห็นเรือขายของไหมสุดยอดเลยเห็นไหมนี่สุดยอดเลยเห็นไหมบางทีก็มีเรือแข่งนะเรือเร็วเลยวู้ไปเลยอ่ะเรือตัวเล็กมากเคยเห็นในเขาแข่งกันในประเทศจีนประเทศจีนประเทศไทยนี่แหละแข่งกันเนี่ยแหละครับครับครับ
แล้วมากเกินรถอ่ะคือรถเร็วมากเลยรถอ่ะชนะแน่นอนรถชนะแน่นอนเลยฟังรวมๆกันแล้วกันจะกินน้ำเยอะเดี๋ยวอิ่มนี่ครับมาแล้วครับข้าวผัดหมูของน้องมีคุณและน้องปันผงน่ากินไม่เบาแม่ใจเย็นใจเย็นนี่ครับที่นี่เขาเสิร์ฟข้าวเป็นหม้ออย่างนี้เลยขอถ่ายหนึ่งจานนะเหลือตักกลับไปบ้านได้จะถ่ายหนึ่งจานอันนี้ถ่ายหมดเลยมันมืดใช่ไหมมันย้อนแสงย้อนแสงหิวแล้วกินเลยนี่ข้าวผัดหมูของน้องมีคุณครับสีสันน่ากินมาจานหนึ่งมันเป็นเรือขายของผ่านไปอีกลำหนึ่งแล้วน้องคุณหลบกันหลบกันนี่มาแล้วต้มแซ่บต้มแซ่บเอ็นหมูนะครับมาแล้วครับต้มแซ่บเอ็นหมูโอ้โหน่ากินสุดยอดอ่ะดูสิฮะทั้งคุณโอ้ยแซ่บแซ่บแซ่บนี่หม้อข้าวนี่คาชิว่าอีกแล้วนะโอ้โหท่านผู้ใดเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ยี่ห้อคาชิว่านะครับช่วยเป็นสปอนเซอร์ให้ช่องปันคุณหน่อยครับบ้านเรานี่มีสินค้าของคาชิว่าเยอะแยะเลยแล้วไปที่ไหนก็เจอคราวที่แล้วเรารีวิวอะไรนะกระทะหมูกระทะยี่ห้อคาชิว่าไปแล้วไงนี่มาเจอหม้อของข้าวยี่ห้อคาชิว่าอีกเป็นไงน้องคุณน้องคุณของหนูมาแล้วครับเดี๋ยวกินคนละชิ้นกุ้งสลับชุบแป้งทอดนั่นนะโอ้น่ากินไหมล่ะระวังนะร้อนนะร้อนนะเป่ากันนะเป่ากันนะครับจะไม่กินอ่ะไม่กินทำไมอ่ะแค่ดึกเดียวนี่ครับป่าหนึ่งมะนาวครับสูตรของร้านเกลือคันถังนะครับนี่เดือดพุดพุดพุดเอาไหมตอนกินกุ้งไหมนี่เนื้อครับเนื้อปลาทั้งนั้นเลยเห็นไหมอันนี้คือหลนปูครับนี่เคยมากินครั้งที่แล้วอร่อยมากครับเนี่ยลองตัวบนล่มเลยดูดินี่นี่นี่โชว์ให้ดูก่อนครับเละเทะไม่เป็นไรเดี๋ยวทั้งหมดก็ลงไปอยู่ในท้องเดียวกันละเอาพี่ออกลองให้กินนี่วันนี้รอนานหน่อยนะเด็กเสิร์ฟมีน้อยเอากุ้งเหรอขอกินก่อนแล้วกันนะครับถ้าใครชอบรีวิวร้านอาหารกับข้าวช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับแล้วกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับดูเด็กๆอิ่มแล้วเขากินข้าวผัดไปแล้วอิ่มแล้ว